สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามาจากเพจ F25 นะคะแม่ค้าจะมาสอนวิธีการคืนค่าโรงงานของบอส F25 นะลองมาทำตามดูกันนะคะตอนนี้แม่ค้าได้เสียบหม้อแปลงแล้วก็ใส่แจ๊กพร้อมใช้งานเรียบร้อยเนาะค่ะขั้นตอนแรกให้เรากดคำว่า Exit ค้างไว้แล้วหมด Memory Down แบบนี้จนหน้าจอขึ้น FA นะแล้วกดไว้หน้าจอก็จะขึ้นกับพริบแบบนี้ให้เรากดไว้อีกทีนึงเพื่อยืนยันในระหว่างการคืนค่าโรงงานเอฟเฟกต์ต้องพร้อมใช้งานนะคะพอหน้าจอหมดคำว่า FA แล้วจะเป็นเลข1แบบนี้ก็คือการคืนค่าโรงงานสำเร็จนะคะเอฟเฟกต์พร้อมใช้งานแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ